สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้พี่ชายมานะครับพี่ชายมาเยี่ยมจากกรุงเทพลุงเด่นจะทำเมนูเคยทำเมื่อเมื่อกี้วันก่อนนะครับเมนูไก่นึ่งหม้อหุงข้าวจิวเขาบอกว่ามันอร่อยไว้รับแขกครับแล้วก็เมนูถ้าว่าผมชอบเมนูนี้มากเป็นเมนูกับแกล้มตอนเย็นนะครับหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือนะครับแต่ว่าหมู3ชั้นวันนี้ผมใช้แช่ฟิตมามันก็อาจจะมีน้ำนิดนึงแต่เราก็คั่วไปเลยครับคั่วจนมันแห้งแล้วก็เอาใส่พริกใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับเมนูนี้เป็นอร่อยคนที่ใส่แข็งไม่มาเนาะใส่แข็งไม่มาใส่แข็งไม่มาครับครับครับมาดูสูตรพริกแกงผมนี่ก็มีพริกนะครับพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดกับปีนะครับดูสีแบบนี้อาจจะบ่เท่าไรแต่ว่าเวลาใส่ในผสมนี่นะครับมันจะหอมมากนะครับครับถึงเวลาปรุงไก่นึ่งหม้อหุงข้าวครับเครื่องปรุงมันเอาผสมน้ำไปนิดนึงนะครับใส่ใบมะกรูดใส่พริกมีคลิปเต็มๆคลิป 2-3 คลิปสักอาทิตย์ก่อนน้องผมทำมาอยู่ครับเพื่อนไปดูได้ตอนโคกน้ำพริกโคกนะครับอยู่กินบอกติดใจว่ะนุ่นเรียนทำเพิ่มวันนี้เห็นนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่3เป็นกำลังใจของเรียนถึงครบถึง 80,000 ซับสไครต์นั่นนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยครับนะครับใส่พริกใส่กะปิหุ่นหอมกะปินะครับแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยนึงก็แล้วปิดฝานึ่งมันเขาหุงเข้าเลยครับมันจะหอมมากเลยนะครับครับกินพริกแกงทางเหนือผมใส่มีเครื่องเทศบักแฟนด้วยครับหมูกำลังเดือดได้ที่ครับนี่ครับแล้วก็หมู3ชั้นคั่วพริกเกลือรากผักชีนะครับพริกสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดนะครับใช้สับนะครับอย่าตำนะครับหมู3ชั้นก็เริ่มได้ที่พี่ปลาก็ชอบกินนี่นะหมู3ชั้นเมื่อคืนเห็นกินหมูแต่ต้องชอบบางๆกรอบๆหน่อยมีกรอบแน่นอนครับประมาณเสร็จแล้วกินปูได้ประมาณ 3-4 ตัวตั้งใจจะไปกินปูอย่างเดียวเมื่อคืนคงกินแต่ปูวันก่อนไปกินนั้นอิ่มจัดเจอหมู3ชั้นอยู่หลายชิ้นมีแฟนคลับถามหาสายแข็งเมื่อไหร่จะเจอสายแข็งอีกปีใหม่ร้านที่ใหม่ทาที่ใหม่ครับคั่วไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับคั่วไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันออกมาแล้วก็เทน้ำมันทิ้งคั่วจนมันเหลืองกรอบนะครับแล้วก็จะใส่รากผักชีพริกผงปรุงรสลดหมูเกลือแค่นั้นนะครับอร่อยจี๊ดเลยแหละครับหอมมากเลยเนาะครับผมเนี่ยครับทอดจนเหลืองนะครับพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเทน้ำมันทิ้งไปนะครับแล้วก็เอากระดาษอะไรมาซับน้ำมันออกไปก่อนแล้วก็เอาพริกกระเทียมลงไปคลุกเลยครับหอมมากครับครับผมนะครับทอดจนเหลืองเลยเป็นอันเสร็จไปทีท่าเดี๋ยวเติมก่อนไฟวันนี้นะผมเปิดละครับใส่พริกสวนพริกขี้หนูสวนผสมกับพริกบ้านพริกขี้หนูสวนเยอะเผ็ดเกินนะครับใส่ไปเดี๋ยวเราจะปิดแค่นั้นนะเราไม่ใช่เอาจนผัดจนสุกนะครับรากผักชีอ้าวมาผักชีกระเทียมใส่อย่างเยอะเลยผสมน่ากินไหมนี่แล้วมันจะได้ความหอมชุบๆเติมผงปรุงรสหมูต้มใส่ไปมันต้องใส่เยอะพอดีแล้วก็เกลือไฮไลท์ของงานเราคือเกลือครับครับเริ่มจะปิดแก๊สแล้วครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานเราครับเกลือป่นคั่วพริกเกลือมันเค็มจากเกลือมันจะพอดีไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับนี่ครับคนเสร็จก็ตักชิมเลยไม่ต้องไปทอดจนกระเทียมมันไหม้จนเหลืองหอมนะคือว่ากินแบบนี้ครับกลิ่นของกระเทียมมันจะยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวตักชิมเลยครับเอาครับมาแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวถังกันชิมดูใช้ตะเกียบจิ้มชิมดูนะครับมันจะได้เกลือกระเทียมพริกนะครับตักเลยครับตักชิมนะครับอ
กระเทียมไม่ต้องบางทีไปผัดจนมันสุกมันจะเพราะว่ามันจะหอมมันจะไม่หอมครับผมเดี๋ยวให้ชิมดูครับแค่ได้กลิ่นก็โอ้โหสุดยอดกระเทียมแบบมันต้องกระเทียมกระเทียมเคยชิมไหมพี่ปาเคยชิมไหมสูตรนี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ได้ไหมผมเข้าใจว่าพี่ปามันต้องชอบสูตรนี้แน่นอนจริงๆว่าจะพาไปไก่โอฟางแต่มาค่ำไปหน่อยครับได้เค็มได้เผ็ดได้ความหอมของกระเทียมครบรสครับครบรสใส่แต่เกลือนะโอเคเลยกินกับยาฆ่าเชื้อหน่อยนึงฆ่าเชื้อได้พอดีครับสูตรไก่นึ่งหม้อข้าวเด่นก็เติมอยู่ได้ทีนะครับวันนี้ผมใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหม้อของข้าวใหญ่มันเป็นหูใหญ่ครับครับตุ๋นแบบกระดังหอมนี่ครับตักใส่แล้วก็พอเสร็จก็ใส่กระชี้ต้นหอมแล้วก็ชีฝรั่งโปรยหน้านะครับจะหอมเพิ่ม3บาทนะครับก็พร้อมชิมนะครับตักก็ชิมเลยครับเป็นชุดเครื่องในไงครับโอ้โหนี่ครับเสร็จก็พร้อมชิมกันเลยครับเอ้ายังไม่ได้ชิมเลยตำมะละกอสูตรจิ๋วกินกับชะอมกินกับชะอมนะครับเดี๋ยวนั่งชิมดูครับกระเทียมจีนบ่นี่ส้มตำกับไปเดี๋ยวมันเป็นของกินคนเมืองเลยนะระวังโดนทำก๋วยเตี๋ยวกับผักละลูกผสมไงตำใส่ลูกตัวก๋วยเตี๋ยวพอคนเมืองคนกินก็ตำบักม่วงมันบอกวันนี้น้องชายพาไปเที่ยวครับช่างภาพมืออาชีพระดับแนวหน้าประเทศไทยอยู่นะไปดูผลงานได้ทางเฟซทางเฟซบุ๊กชื่ออย่างไรภูนธนะชมพูวิเศษภูนธนะชมพูวิเศษครับโยชิกะฟอโตกราเฟอร์ฮะโยชิกะฟอโตกราเฟอร์ฟอโตกราเฟอร์ที่มันออกที่ดังๆที่ว่าไทยเวดดิ้งอย่างไรที่ออกเขาแชร์กันบ้านผู้บ่าวบ้านนะครับที่ว่าไทยเวดดิ้งสตูดิโอแบบเจซุงมีอย่างเลยมืออาชีพบ้านครับทำมันแห้งกว่านี้หน่อยหอมเครื่องมันต้องห่างกว่านี้อีกเอาพักมากเลยดึงแบบบ้านๆนี่เดี๋ยวแห้งหน่อยเปล่าให้ยายเท่าให้ยายเท่าที่คอนเซ็ปต์ก็ให้ยายแกไม่ต้องเอาแห้งขนาดนั้นหรือว่าขอให้เป็นอย่างนั้นโอ้ยหอมที่คอนเซ็ปต์เองเนาะที่คอนเซ็ปต์เองเหรอไอ้เบนดิ้งแบบบ้านๆเนี่ยคอนเซ็ปต์เองข้างล่างเมื่อเดี๋ยวมาพี่คนเข้าไปดูเท่าไหร่นะคนเข้าไปดูคลิปนั้นเป็นขอไปแชร์ในช่องของเกือบ 50,000 ครับเขาไปมีคนแชร์ไป 50,000 กว่าครั้งเนี่ยครับเราไปดูเอาอยู่ไหมลูกจะถามแข่งกันตำบักหม่องแซ่บอีกทุ่มเลยแซ่บทุ่มเหงื่อนะเด็กเดี๋ยวก่อนให้มันเอาออกก่อนให้มันเอาออกเก็บหางคุณมันสิบไม่เหนียวนี่ไม่เหนียวมันเป็นชุดเครื่องในมันยำดำมันเหมือนนี่พอได้เนาะชอบเลยพี่ปาผมว่าพี่ปาต้องชอบแบบประมาณนี้แหละมันจะหอมกลิ่นเรื่องหาต้องกรอบๆเนี่ยหนองบางกรอบๆเนี่ยของมาร์คมากินตำบักหุ่งใส่ตะเกียบมาตวงครับเอาจานอะไรจานมันตะเกียบมันไม่ได้ดูดเนี่ยเหมือนมาแถวตะเกียบก็ได้โอเคขอบคุณมากรอบเนี้ยนะอายุนสกินเสียอันเนี้ยเนอะก็ว่าอยู่ครับโอ้หนาวกันหนาวไม่เสร็จมีเสร็จตำใหญ่ส้มตำใหญ่ครับชิมชิมละกินกับผักขาเยอะ
เขาบอกเอาแห้งหน่อยแต่วันนี้ผมก็โอเคนะทุกอย่างเนาะก็ทุ่มมือก็กินได้ทุ่มมือแต่ไม่ได้บุญกันมือใดแล้วก็ขยักกว่านั้นเด้นั่นถึงเวลามากโอ้ยไงเวลาไหนแก้วพี่ปลาเอาด้วยกันหน่อยขนาดคนเชียงรายยังไม่เคยไปเที่ยวในเมื่อเช้าอ่ะถ้าไม่มีก็มีเป็นช่างภาพครับพาไปแบบเออสาใจโรงเรียนอยู่ครับขอบคุณนะครับส้มตำโคกที่สองก็อร่อยมากนะครับขอบคุณน่าเล่นกันมากเลยโต๊ะบักโต๊ะอะไรแล้วก็รอน้องบ่าวผมเนาะเอาไว้ถ้าจ้าเหรอชอบกันอย่างก็ให้เจียเฟซบุ๊กไปดูขอบคุณธนาชมพูวิเศษนะครับเฟซบุ๊กหรือโยชิกะโฟโต้กราฟเฟอร์นะครับติดตามผลงานได้นะครับใครไปก็กดติดตามหรือว่ากดกดติดตามทุกคนก็เป็นเพื่อนได้นะครับฝีมือแบบจริงฝีมือของโยนนะโหโยชิกะนะโยชิเราเลยนะมันเยอะมันโกยเตอร์ครับมีแบบเวดดิ้งหรือว่าแต่งงานเนี่ยต้องการแบบหาแบบอลังการเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับถ้าว่าชอบก็จะดูSubscribeครัวบ้านทุ่งโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กก็ผมจะลิงก์ไปดูไว้ใต้นะครับฝากน้องเบาเลยคุยด้วยกันนี่สุดยอดครับเรามาดูนะครับ